จ้าเอ๋คุณพนัดดาลักษณะเหมือนมาเยี่ยมนักโทษนะเอาไปซี่กงไงพี่รู้ป่ะรายการเนี้ยคือแบบเป็นหนูดูเยอะมากอ่ะแล้วนึกในใจเมื่อไหร่กูจะได้มาวะมึงได้มาแล้วนี่ไงอ่ะวันนี้เราจะเสิร์ฟเป็นน้ำผลไม้โคเกสที่เราจะท็อปโซดาเพื่อเพิ่มความสดชื่นอะไรบางอย่างค่ะเป็นผลไม้ประมาณแบล็คเคอร์เรนต์อะไรคุณชอบไหมโอเครอสักครู่โซดาล็อกมาเทนกินกับอะไรก็อร่อยแก้ไหนก็เข้ากันนี่เฮ้ยผมเคยได้ยินมาว่าคุณเคยเรียนเป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยใช่เล่าประสบการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยดิตอนอยู่ออสเตรเลียแล้วผมชอบทอมครูซมากแล้วเขาอ่ะเฮ้ยจริงเหรอจริงคุณเชื่อไหมผมเล่าให้หลายคนฟังมากผมดูหนังเรื่องค็อกเทลใช่ถูกไหมผมออกจากโรงหนังนะผมไปสมัครเป็นบาร์เทนเดอร์ทันทีเลย เป็น6เดือนที่ไม่ได้ทำเหี้ยเลยนอกจากแบกลังโซดาขนน้ำแข็งเช็ดอ้วกอ่ะแต่ก็ได้เห็นการทำงานในบาร์มันก็เลยทำให้ผมอยากมีบาร์อยากเป็นบาร์เทนเดอร์แต่ไม่อยากเปิดร้านเหล้า Number 5 บาร์เนี่ยเลยเป็นบาร์สนองนิดดีมากเลยพี่นิดนึงโอเคชนชิมก่อนดีนะ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 จำได้ว่าตอนที่ผมไปรายการคุณสุดจัดปนัดดาเราได้ลือฟื้นความหลังกันเราเจอกันตั้งแต่สมัยคุณยังไม่เป็นนางสาวไทยเลยยังคุณเป็นคุณครูพานักเรียนมาดูรายการเกมฮอตเพลงที่ช่อง7ใช่ซึ่งผมเป็นโปรดิวเซอร์รายการค่ะทุกคนก็ฮือฮาผมจำได้ว่าคุณจะอยู่บนห้อง OB บนบันไดทุกคนก็แงนหน้าขึ้นไปคือหวังที่จะเห็นคุณหรือหวังที่จะเห็นกางเกงในคุณด้วยไม่รู้เหมือนกันแหละก็เงยหน้าแล้วก็พนักงานช่องเจ็ดก็เสียสมาธิมากเป็นคุณครูที่แบบสวยเว่อร์ๆแล้วหลังจากนั้นคุณก็ได้เป็นนางสาวไทยค่ะแต่ว่าผมคิดในใจว่าถ้าเกิดวันไหนที่มีโอกาสได้นั่งดื่มตามลำพังกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะสิ่งที่ผมอยากจะถามเธอเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นสาวแจ่มมากคุณเป็นสาวแจ่มมากแล้วก็ความสามารถรอบตัวที่ดูไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักเอาซะเลยคุณถ้าที่ผมจำได้คุณมีแฟน3คนค่ะแต่งกี่ครั้งอ่ะ2แต่ง2ค่ะมีแฟน1คนแล้วก็คุณเป็นซิงเกิลมัมมีลูก1คนลูกนี้คือเกิดจากแฟนคนแรกค่ะนั่นคือภาพที่ผมมองเข้าไปเองว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ทำไมไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักเลยแต่ถ้าเกิดผมจะถามคุณเองอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้มั้ยไม่นะมาก็ว่าไงคือถ้ามีความรักแล้วผมต้องเป็นทุกข์จนถึงทุกวันนี้นั่นแหละคือไม่ประสบความสำเร็จทางความรักเพราะฉันไม่มีความสุขในความรักนั่นคือไม่ประสบความสำเร็จคุณกำลังจะบอกว่าไอ้การคบกันแล้วไม่ใช่ก็จบการแยกกันไปเป็นเรื่องปกติที่มันดีกว่าเกลียดกันผมไม่ชอบมานั่งทะเลาะอะไรเป็นสาเหตุในการที่คุณสิ้นสุดความสัมพันธ์กับใครสักคนปัญหามันคืออะไรสำหรับคุณมันแล้วแต่เคสเนาะแล้วแต่คนอย่างคนแรกพ่อของน้องเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับว่าเราเข้ากับวัฒนธรรมตระกูลเขาไม่ได้นั่นคือเรื่องแรกเขาอาจจะไม่ชินกับวิถีชีวิตดาราโดยที่เราก็เองก็ยังแบบอยากจะทำงานตรงนี้อยู่ก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะโอเคมันคุยกันไม่รู้เรื่องกับคนที่สองที่เป็นนักแข่งรถณวันนั้นถ้าหนูเป็นสาวๆนะผมไม่ใช่แม่ลูกติดนะผมอาจจะอยู่กับเขาได้คำว่ากัดก้อนเกลือกินสู้ไปด้วยกันโอเคแต่ณวันนั้นผมถามหาอนาคตกับเขาเขายังเด็กเกินไปที่จะคุยเรื่องนี้ซึ่งมันไม่ผิดนะเขาเป็นคนดีมากด้วยแล้วเขาไม่ผิดแต่มันก็เป็นให้ความคิดในแต่ละช่วงวัยที่มันไม่ตรงกันใช่ใช่แต่เพียงแต่ว่าณวันนั้นพอเราเป็นแม่ลูกหนึ่งแล้วอะเราถามหาความมั่นคงมากกว่าไงมากกว่าความรักแค่เรามีความสุขคนเดียวแล้วลูกเราล่ะมันจะเป็นยังไงมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะโอเคเราต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแต่พอมาอย่างของคุณเอกเนี่ยมันกลายเป็นว่าณวันเนี้ยเรากลายเป็นกัลยาณมิตรดีกว่าทุกวันนี้ผมยังเจอเขานะยังไปกินข้าวเขายังเจอเขายังทำธุรกิจอยู่ด้วยกันอ่ะอย่างคนเนี้ยผมคุ้นหน้าเพราะว่าจำได้ตอนนั้นคุณก็มีเหตุขัดแย้งเรื่องธุรกิจฟิตเนสอะไรของคุณกับน้องอีกคนนึง
แล้วก็เห็นคุณเอกเนี่ยในสื่อบ่อยค่ะแล้วก็พอผมรู้ข่าวว่าเอ้าลงเลิกกันแล้วตกใจนิดหน่อยเพราะว่าตอนนั้นคุณ2คนก็ผนึกกำลังต่อสู้ฝ่าฟันปัญหากันมาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คนนี้เหตุผลคือมันเป็นเรื่องยิบย่อยว่ะกลายเป็นเรื่องยิบย่อยที่เราไม่อยากเกลียดเขาอะแล้วเราก็ไม่อยากมานั่งทะเลาะกันด้วยผมว่ามันก็คงไอ้เรื่องเล็กๆมันก็คงสะท้อนภาพใหญ่คือเฮ้ยการคิดเห็นไม่ตรงกันพอชีวิตคู่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันมีร้อยเรื่องพันเรื่องพอมันไม่เห็นด้วยกันมากๆครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ผมทำคอนเทนต์อย่าหาวันหน้าสอนที่ผมรับสายตอบปัญหาเนี่ยมันมีคนจำนวนเยอะมากเลยที่มีปัญหาชีวิตคู่อ่ะแล้วผมฟังนะและในใจผมคิดนะเฮ้ยทางออกของมึงคือเลิกกันเถอะแต่ผมพูดอย่างนั้นไม่ได้คนที่ให้คำปรึกษาเนี่ยเราจะชี้นำไม่ได้ทั้งที่ในใจเราคิดนะโอ้ยเชี่ยมึงเลิกกันเถอะจริงแต่โดยเฉพาะคนไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ค่อยกล้าเลิกกันเพราะว่ากลัวจะโน่นจะนี่แต่จริงๆของผมก็มีหลายคนนะที่โทรมาหาผมนะแม้กระทั่งคนในวงการบันเทิงเองก็โทรมาหาผมทะเลาะกับผัวบ้างหรืออะไรบ้างหรือว่ามีผู้หญิงอีกหลายต่อหลายคนที่มีลูกแล้วก็มีผัวอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะเลิกแต่อยากจะให้เราเป็นไอดอลหรือสร้างแรงบันดาลใจหรือพุชเขาอีกนิดนึงให้เลิกอ่ะแบบยืนได้นะสองขาได้นะแต่แปลกกับกลายว่าปตดาวงผู้ดีไม่เคยแนะนำให้ใครเลิกกันเลยแม้ว่าตัวเองจะเลิกมาหลายรอบก็ตามไอ้สิ่งที่เราเป็นกับคำแนะนำให้กับคนอื่นก็มันก็คนละวิธีคนละวิธีและครอบครัวแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันและตัวเรากับตัวเขาก็คนละคนกันดังนั้นจะให้บุ๋มมานั่งแนะนำเขาเฮ้ยเลิกไปเลยโอ้ยแบบสู้ได้อยู่แล้วไปทนกับแม่งไม่ใช่อ่ะบุ๋มกับเฮ้ยเดี๋ยวทีละเรื่องแยกทีละเรื่องเรื่องนี้ได้ไหมแล้วออกมายืนได้ไหมเอาความเป็นจริงมาคุยกันยืนด้วยสงขาตัวเองได้ไหมโดนเขาตบตีแต่ถ้าเรื่องตบตีนะอันนี้แนะนำให้เลิกแต่คนละแบบนะคนละแบบมาวันนี้เนี่ยคุณพอจะบอกได้หรือยังว่าคุณกำลังมองหาคนแบบไหนอ่ะการจะมีคนสักคนเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันมาในจังหวะไหนอ่ะมันมาแบบไหนอ่ะอย่างแฟนอย่างคุณเอกอ่ะนั่นก็มาจีบหนูใน IG ไอ้เหี้ยทำไมบทจะง่ายก็ง่ายๆอย่างนั้นเลยเราสามารถจีบดาราใน IG ได้ด้วยเหรอวะตอนนี้คนที่ดูคลิปนี้อยู่ไอ้เหี้ยถ้ากูชอบดาราสักคนกูก็เข้าไปบวกเขาใน IG ก็ได้อ่ะแสดงว่าอย่างน้อยเฮ้ยปนัดดาวงผู้ดีกำลังจะบอกสังคมว่าดาราไม่ได้เป็นอะไรที่ยากจนเกินไปยากหรือสูงส่งหรือไกลตัวละขนาดนั้นก็แค่ทักเธอไปใน IG ใช่เอาละเมิงเอาละเมิงทีนี้เชื่อไหมจากคลิปนี้นะผู้ชายเนี่ยจะทักดาราผู้หญิงใน IG กันเต็มเลยอย่างมีความหวังเลยแล้วยังไงพอทักใน IG แล้วก็ direct message ไปมาคุยกันก็ไม่หรอกบังเอิญช่วงนั้นเนี่ยหา personal trainer อยู่พอดีอ๋อแล้วเขาก็เป็น personal trainer พอดีมันก็เลยได้คุยกันก็แค่นั้นแหละอ๋อโอเคไม่ใช่ว่าใครก็ตามทักในจีไม่ใช่มีที่มาที่ไปมันมีที่มาที่ไปอ่ะสรุปก็คือว่าเฮ้ยผมว่าวิธีการคิดแบบคุณก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจเพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยมันก็มีหลายคู่ที่มองว่าการเลิกกันก็เป็นความล้มเหลวแล้วก็ไอ้ชาวบ้านก็พยายามลักลากกันไปทนกันไปหรือไม่ก็ดาราก็ต้องมานั่งบอกเป็นแค่เพื่อนนะคะเป็นแค่พี่นะคะไม่กล้าบอกอะค่ะก็เพราะมันกลัวประชาชนมานั่งด่าอย่างนี้ไงแต่เราก็ต้องมานั่งโกหกกันอย่างนี้หรอว่าเอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่พี่ค่ะแม้ว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแล้วก็ตามแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณโอเคที่จะเปิดเผยเรื่องแบบนี้แบบตรงไปตรงมาบูไม่อยากเดินไปแล้วคนบอกว่าตอแหลพี่เรารู้อยู่เต็มอกว่ามึงไม่ใช่บุ๋มไม่อยากให้ประชาชนรู้สึกอย่างนั้นกับบุ๋มอะว่าบุ๋มตอแหลอย่างนี้เราจะทำการทดลองเมื่อกี้คุณพูดไปแล้วว่าคุณเอกเนี่ยแฟนคนล่าสุดที่คุณเลิกกันไปเนี่ย คุณเจอเขาเพราะว่าเขาไดเรกต์แมสเสจมาเพราะนั้นใครก็ตามที่ดูคลิปนี้ผู้ชายคนไหนที่อยากเป็นแฟนกับบุ๋มปนัดดาให้ไดเรกต์แมสเสจมาเลยดีไหม ดีไหมเข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะเออนั่นแหละมาใต้คลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วไดเรกต์แมสเสจหาบุ๋มอนันดาเลยเฮ้ยนี่คุณกินข้าวยังอ่ะกินข้าวเย็นยังยังครับพี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีร้านของของน้องปาวลีอ่ะกับลูกชายลูกชายป๋ากิ๊กอ่ะชื่อร้านหลานกอมกิ๊กมากินบ่อยมากินบ่อยเออกินกินบ่อยเย็นนี้ซะหน่อยมั้ยโอเคเออเข้าไปดูไดเรกต์แมสเสจเลยตอนนี้ผมว่ามาละอยากให้เธอมา number 5ป่าให้รู้ว่าฉันกำลังรอเธออยู่แค่เธอแวะ
มาที่ number 5 บาร์ดื่มสักแก้วแล้วเราจะได้นั่งคุยกันที่ number 5 บาร์ลาลาลามา number